เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นภาษาสากลเป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดและการให้เหตุผลการให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นวิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วนำมาสรุปเป็นกรณีทั่วๆไปก็มีเด็กอยู่5คนเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าครูเลือกมาถ่ายรูปทีละ3คนบ้างล่ะคณิตศาสตร์นั้นนะครับก็เป็นศาสตร์ที่พยายามที่จะหาคำตอบของปัญหาที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเงื่อนไขกำหนดไว้อย่างรัดกุมในหนึ่งรอบการทำงานของเครื่องยนต์ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลงรวมทั้งหมด4ครั้งเสียงดังค่อยดังค่อยนี้เกิดห่างๆกันนั่นแสดงว่าความถี่ของ2เส้นนี้ใกล้เคียงกันเสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดฝนที่ตกในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจากพายุหมุนที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจลักษณะการโคจรรอบดวงอาทิตย์และการหมุนรอบตัวเองของโลกเสียก่อนวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีซึ่งมีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งที่นี่คือหลุมผลิตน้ำมันอำเภอวิเชียรบุรีนะครับเนื่องจากมีลักษณะเด่นก็คือมีหินดินดานเยอะนะครับเมื่อเทียบกับโบสถ์หินพระวิหารซึ่งวางตัวอยู่บนนะครับเรามาทบทวนกันว่าสารใดเป็นของแข็งสารใดเป็นของเหลวและสารใดเป็นแก๊สทองเป็นของแข็งครับเพชรก็เป็นของแข็งค่ะโบรมีนปารอดและเอทานอลเป็นของเหลวค่ะเวลาเราทำน้ำหกบนโต๊ะแล้วไม่ได้เช็ดน้ำมันก็ระเหยแห้งไปเองได้ผมอยากทราบจังเลยครับว่าการระเหยเกิดขึ้นได้ยังไงหนูก็อยากทราบค่ะหลอดทดลองที่1และ2เราจะใส่ไข่ขาวลงไปหลอดทดลองที่3และ4จะใส่ไข่แดงครูคิดว่าผ
พวกเธอได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับมวลโมเลกุลครบถ้วนแล้วน่าจะได้เวลาไปลงมือทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันแล้วล่ะครับ